อกจากเป็นแขกรับเชิญแล้วเนี่ยดึงตัวเขามาเป็นแขกรับเชิญรายการเราบ้างค่ะเราไม่ได้เปิดตัวแฟนใหม่นะคะทุกคนหยุดคิดแบบนี้หยุดคิดเลยซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้นะคะทุกคนสงสัยว่าแล้วผู้ชายอ่ะเขาพกอะไรกันในกระเป๋าโหถ้าเกิดเปิดกระเป๋าก็เขินเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีค่ะอยู่กับเฟิร์สนันท์สันนะคะในรายการติดฟอน FC ตัวจริงเสียงจริงครับอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้คือเราไปเป็นแขกรับเชิญในรายการพี่พัทโปรโมทรายการให้หน่อยเร็วได้เลยครับก็ทำ YouTube ตัวเองอยู่นะครับแล้วก็มีเพลย์ชื่อว่า My Collection ก็จะไปคุยกับคนนู้นคนนี้ที่พูดถึงคอลเลคชันของตัวเองแล้วก็ไปป้ายยาคนที่มาดูนะครับใช่ซึ่งคนนั้นก็คือฝนเองค่ะนอกจากเป็นแขกรับเชิญแล้วเนี่ยก็คือเลยดึงตัวเขามาเป็นแขกรับเชิญรายการเราบ้างค่ะอาจจะงงว่าชายหนุ่มท่านนี้เป็นใครเราไม่ได้เปิดตัวแฟนใหม่นะคะหยุดคิดแบบนี้หยุดคิดเลยก็คือว่าพี่พัทเนี่ยเคยทำงานด้วยกันตั้งแต่สมัยหนูเป็นพิธีกรครั้งแรกนานมากซึ่งพี่มาเป็นแขกรับเชิญชจำได้ป่าว่าเราสามเรื่องอะไรกันโหจำไม่ได้เลยอะ่ะมัน10ปีแล้วอะ่ะความทรงจำเหล่านั้นได้จางไปแล้วก็พี่แพรวที่เป็นพิธีกรรายการก็คือต้องเรียกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเลยเราก็เลยถือโอกาสดึงตัวเขามาค่ะซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้นะคะทุกคนคือปกติแล้วอะ่ะเราจะเห็นคนรีวิว What's in my bag What's in her bag เราก็เลยสงสัยว่าแล้วผู้ชายอ่ะเขาพกอะไรกันในกระเป๋าโหถ้าเกิดเปิดกระเป๋าก็เขินเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวให้พี่หยิบเฉพาะอันที่น้องออกอากาศได้โอเคได้ขออนุญาตก็ออกอากาศได้หมดแหละเรียนเชิญน้องหน่อยโอเคนี่คือกระเป๋าขอถือได้ไหมได้หนักปะโอ้โหอันนี้คือเอากล้องไปแล้วนะคือมันตัวเท่าฝนเท่าตัวฝนเลยเออพี่เชื่อป่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ฝนขอเปิดกระเป๋าผู้ชายคือปกติอ่ะได้รับเกียรติมากเราไปเดทอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าชายหนุ่มมักจะพกแค่กระเป๋าตังค์กับมือถือเขาก็จะหนีบหนีบอ่ะแล้วตอนที่ฝนขอดูกระเป๋าพี่พัทฝนคิดว่าเออฝนต้องให้พี่พกของมาไหมนะพี่จะมีอะไรในกระเป๋าไหมนะแต่พี่บอกว่าพี่ของเยอะมากซึ่งเราก็เลยแบบได้รับเกียรตินะคะในการรีวิวน้องคนนี้มันก็จะเย็นๆหน่อยนะคือใช้มาแบบ 5-6 ปีแล้วอะคือดูใช้งานคุ้มเพราะว่าน้องมีช่องต่างๆอะเจ้าของกระเป๋าบอกสิว่าทำไมต้องเป็นน้องใบนี้อันนี้มันคือกระเป๋า in case ก็คือมันจะเป็นแบรนด์กระเป๋าที่ใส่พวกแบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช่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 คอมพิวเตอร์บ้างกล้องบ้างอะไรแบบนี้ก็เลยซื้อใบนี้มาชูฮึบอันนี้ก็คือเราใส่ไปได้เลยไม่ต้องมีกระเป๋ากล้องอีกทีนึงด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีที่ใส่เลนส์คือเป็นคนชอบถ่ายรูปมากก็เลยมีที่ใส่เลนส์แบบนี้มันแบบเป็นช่องๆครับนี่คือฟังก์ชันกระเป๋าเองเลยเหรอใช่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 มันมีเป็นพาร์ติชันได้แบบนี้เลยเฮ้ยเจ๋งแอบบอกราคาได้ไหมว่าใบนี้เท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้แล้วน่าจะมัน 5,000 6,000 ประมาณเนี้ยคือมันไม่ได้โหดมากคิดนะเออๆใช่เพราะว่าฝนน่ะเวลาฝนก็จะมีกล้องตัวเล็กใช่ป่ะก็ต้องซื้อกระเป๋ากล้องที่แบบอย่างเงี้ยอันเงี้ยอันเงี้ยแต่นี่คือแบบโลกของชายหนุ่มอ่ะคือเรารีวิวกระเป๋าเราบอกว่าใส่กุญแจรถคีย์การ์ดลิปสติกนั่นก็คือแบบเลิศแล้วนั่นคือกระเป๋าที่เลิศพอมาเจอนี่คือแบบใช่มันก็จะแบบมีของเยอะแล้วก็จะมีเลนส์อีกตัวนึงคือเวลาถ้าเกิดมาถ่าย YouTube อย่างเงี้ยก็จะมีเลนส์กว้างที่ใส่อยู่คือ 16-35 ใช่ๆๆอันนี้คือเลนส์พอร์เทรตก็จะเป็นระยะ55ก็เป็นตัวนี้นะครับซึ่งกล้องที่ใช้อยู่เนี่ยทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งก็คือจบใน1ใช่เป็น Sony สปอนเซอร์เข้าได้ทั้งฝนทั้งพัดนะครับนี่ก็ใช้ Sony อยู่นะคะกล้องอื่นก็เข้าได้เดี๋ยวเซ็นเซอร์ชื่อแบรนด์เมื่อกี้ออกไปเลยเลิศมากชอบแบบนั้นมากแล้วก็นี่อันนี้เราก็มีความง่ายคือก็แค่เสียบเมมแล้วก็จุ๊บเข้าโทรศัพท์ที่มันแบบหัวสำหรับสิ่งนี้ได้เลยเราก็จะได้รูปทันทีเลยครับหนึ่งฝนพกอันนี้ใส่กระเป๋าไปงานแต่งงานงานอีเวนต์อย่างเงี้ยเหรอใช่งานล่าสุดที่เราไปออฟฟิเชียลกันน่ะก็คือฝนมีกล้องตัวเล็กกับอันนี้ฝนก็บอกโอเคฝนไปกับมิเชลใช่ป่ะเพื่อนฝนก็ถ่ายรูปนางเสร็จก็บอกเอาโทรศัพท์มาผมก็จุ๊บให้เลยส่งรูปจบไม่ต้อง AirDrop ลงเครื่องมันช่วยได้เยอะมากไอเทมที่ควรมีอันนี้ก็เสียบ iPad ไม่อันนี้คือเสียบคอมเสียบคอมอันนี้คือเสียบคอมเลยเป็นแบบ USB-C อะไรเงี้ยการรีดเดอร์ทั้งหลายใช่ตอนนั้นใช้ MacBook แต่ล่าสุด MacBook ก็คือตุ๊บแอร์ครบ5ปีน้องระเบิดตัวเองจริงเหรอน้องไม่มีอาการอะไรเลยนะอยู่วันนึงคอมฝนก็เปิดจอแล้วดูไม่ได้เหมือนจอเสียไปเลยค่ะนี่ก็ฟังก์ชันมากแต่ว่าอันนี้อยากจะบอกผู้ชายว่าคุณไม่ต้องพกนะครับถ้าคุณพกกล้องแล้วคุณไม่ต้องพกอันนี้นะครับคุณเอากล้องคุณใส่เมมไปแต่งรูปที่บ้านแล้วก็บอกว่าขอไลน์ไว้ได้มั้ยครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราจะส่งไฟล์นี้เข้าไปถึงคุณผู้หญิงดีป่ะไม่ได้แซวเล่นๆนะคะเป็นกิมมิกแต่ว่ามันก็ช่วยได้นะจริงๆตัวเนี้ยอ้าวงั้นนี่ผมก็ต้องเอานี้ไปทิ้งแล้วเผื่อว่ามีชายหนุ่มมาถ่ายรูปให้แล้วก็บอกว่าขอรูปหน่อยค่ะเออน่ารักอ่ะอุปกรณ์ของเรา power bank เหรอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ power bank อันนี้เป็นฮาร์ดดิสก์อ้าวแล้วพี่จะเสียบอะไรอ่ะฮาร์ดดิสก์เสียบกับคอมไงฮาร์ดด
ที่เสียบคอมก็คือเวลาถ่ายกับผลเสร็จอย่างเงี้ยพี่ก็จะสโตรจไว้ก็จะเอาใส่ไว้ในนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปตัดต่อที่บ้านอะไรแบบเนี้ยนี่ก็คือด้านหลังแค่ด้านหลังนะแต่จะถามก่อนว่าทุกวันนี้พี่ทำอะไรอยู่บ้างเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำช่อง YouTube โอ้โหพิธีกรคุยได้วันนึงเลยนะหลักๆคือทำพิธีกรแล้วก็ YouTube เนี่ยคือเป็นอีเวนต์ใช่อ่านข่าวอะไรแบบเนี้ยข่าวบันเทิงทำอีเวนต์แล้วก็ทำข่าวในทีวียังทำอยู่ประจำอยู่ช่องไหนตอนนี้ True Insight True Insight ก็ทำมา11ปีแล้วนานละคุณพระแปลว่าตอนนั้นพี่ก็ทำ True แล้วใช่ตั้งแต่รู้จักผมก็คือทำ True มาตลอดแล้วก็รีวิวอสังหาด้วยใช่อันนี้คือเป็นพาของ YouTube ก็คือนอกจากพิธีกรแล้วก็เอาความรู้ตรงนี้มาต่อยอดเพราะที่บ้านทำอสังหาทำก่อสร้างกับตกแต่งภายในคืออินทีเรียอะไรแบบเนี้ยก็เลยว่าตอนนี้คนดูจะงงแล้วว่าพี่พกอุปกรณ์ยิ่งกว่าตากล้องแล้วก็พอมาทำ YouTube ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาความรู้ที่ทำพิธีกรมาแล้วก็ชอบอสังหาอยู่แล้วก็เลยมาทำเบื้องหลังก็มาเมิร์จกันใช่เขามาจ้างเราเบื้องหน้าก่อนแล้วเขาก็ถามเราว่าทำเบื้องหลังด้วยมั้ยตอนแรกก็แบบไม่รู้เว้ยแต่ว่างานมันเข้ามาทำครับแล้วก็ค่อยไปหาทีมมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ YouTube แล้วก็รีวิวพวกเกี่ยวกับผู้ชายเสื้อผ้ารองเท้าการแต่งตัวแล้วก็ที่บอกเมื่อกี้บอกว่าก็ทำเพลย์ลิสต์ใหม่ที่ทำกับฝนเมื่อกี้ก็ไปดูได้ก็เป็นเกี่ยวกับการพูดคุยกับเพื่อนๆอะไรแบบนี้ฝนชอบนะฝนว่าแบบฝนอยากมีแขกรับเชิญแบบพี่เนี่ยดีเลยเพราะว่ารายการเราอ่ะจะมีแต่เราแล้วเรารู้สึกว่ามันขาดอะไรที่มีความแบบแมสคูลีนไปอ่ะเราไม่ค่อยได้คุยคอนเทนต์ที่แบบว่าเป็นเรื่องของชายหนุ่มเท่าไหร่ต่อไปก็ถ้ามีโอกาสจะเชิญพี่แบบว่าพาไปดูสูตรอย่างนี้นะเพราะผู้หญิงเนี่ยก็อยากตัดสูตรรู้ป่ะแต่ว่าจะไม่ค่อยรู้จักร้านเพราะส่วนใหญ่จะแบบก็จะเป็นซื้อเสื้อผ้าสำเร็จแต่อยากจะเข้าวงการสูตรความเนี้ยความคราฟบ้างเผื่อให้พี่ป้าอยากอยากบอกว่าอยากเข้าเพราะมันแพงมากใช่แต่เล็กสูตรเมื่อเช้าอ่ะไปถ่ายรายการมาตรงเอกทองหล่อสูตรเริ่มต้นตัวละ 35,000 เริ่มต้นนี่คือแบบผ้าแบบยังไม่ได้แบบ number 1ด้วยใช่ป่ะแพงสุดในร้าน 400,000 แพงสุดในร้าน 400,000ไม่ใส่ก็ได้ดีกว่าแต่ว่ามันสวยจริงมันคราฟมากมันเป็นของเราคนเดียวมันจะมีร้านสูตรนึงที่ลอนดอนร้านนั้นน่ะผมอยากไปเช็คอินมากที่มันดังๆเลยตัดของ Kingsman ป่ะพี่ไปเช็คอินมายังพี่เคยไปอ่ะตัวละ 200,000 อ่ะ 200,000 400,000 นี่คือแพงสุดในร้านอันนี้น่าจะเริ่มต้น 200,000 ไม่เป็นไรมีเรื่องราวช้าหน่อยมั้ยล่ะหาตังค์ก่อนนะก็สปอนเซอร์เข้าได้เช่นเดิมจะเดินทางจะตั๋วเครื่องบินก็สปอนเซอร์ฝนได้ครับยินดีฟ้าพร้อมดินแล้วก็ทำพวกรองเท้าเป็นแบรนด์ตัวเองใช่ทำแบรนด์ตัวเองเป็นรองเท้าหนังเราชอบแต่งตัวอยู่แล้วแล้วก็เป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวก็ตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะทำลายผู้หญิงขึ้นมาด้วยเดี๋ยวส่งมาให้โอเคหรอเป็นรองเท้าสีขาวก็ฝากไว้ด้วยทำฟิล์มบ้าน 3M ฟิล์มบ้าน 3M ใครจะติดฟิล์มที่บ้านนะครับทักมาได้นะครับคือกระจกใสเนี่ยถ้าบ้านไหนแบบทำแบบกลาสเฮาส์อยากได้แดดเข้าร้อนแน่นอนดังนั้นเราต้องติดฟิล์มเหมือนฟิล์มรถยนต์อย่างนั้นนะเนาะใช่แล้วกันแสงใสมีแบบใสมีแบบตลอดเลยคือคิดหมดเลยใครจะทำบ้านตกแต่งภายในก็ทักมาได้นะครับรับเหมาครับวันสต็อปเซอร์วิสที่แท้ทรูค่ะนี่คือแค่เปิดช่องเดียวเรายังเล่าเรื่องได้ขนาดนี้หรือช่องต่อไปโอเคเมื่อกี้ด้านหลังใช่ไหมก็มาดูด้านหน้าบ้างมันก็จะมีหลายช่องอันนี้ก็เป็นกุญแจรถรถนี่ก็น่าเปิดเพราะว่าหนุ่มๆชอบบ่นว่าผู้หญิงของเยอะมากเปิดไม่ได้เลยใช่ป่ะเป็นโกดังเรียกว่าเหมือนขนบ้านเอาไว้ในรถอะโอเคแต่รถเราโล่งมากถ้าวันไหนที่อยากเปิดภูมิใจนำเสนอว่ามีแต่ถุงก๊อฟกับอุปกรณ์กีฬาไปเปิดรถฝนบ้างเห็นว่าเพิ่งทำสีมาด้วยใช่รถน่ารักมากนะครับคุณค่ะนี่ก็ผู้แนะนำนะคะขับไปไหนก็มีแต่คนหลบทางให้ว่าแต่แล้วแล้วก็จะมียาแล้วป่วยเป็นอะไรอ่ะเป็นยานอนหลับอ๋อยานอนหลับแล้วก็เป็นพวกกับยาแก้เจ็บหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอายาแก้เจ็บหลังมาวัยรุ่นปวดหลังล่าสุดเข้าพิลาทิสเหมือนกันเพราะว่าปวดหลังใช่เป็นปะฝนไม่ปวดเท่าไหร่เพราะว่าฝนเล่นพิลาทิสอยู่แล้วไปเล่นกันได้ลิปมันอันนี้ทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วเฮ้ยขอดูหน่อยเมนโทรทัมคอมพานีคลาสสิกมากอันนี้เป็นรูปนางพยาบาลฝนไม่เคยเห็นอันนี้เลยพี่ซื้อจากที่ไหนเซเว่นเลยมั้งไม่เคยเห็นเลยเหมือนยาดมแล้วฝนตั้งมานานแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นลิปมันลิปมันใช่ดิเหมือนยาดมเลยอ่ะลิปมันแล้วรสชาติอ่ะชายหนุ่มเขาแบบคอนเซิร์นป่ะอุ๊ยไม่นะของฝนนี่หวานสตรอเบอรี่นี่ใครรีวิวว่าอร่อยต้องซื้อก่อนเลยจริงเหรอสาวๆคนไหนทำจริงเหรอครับหรือฉันคนเดียวคอมเมนต์บอกหน่อยคนเคยดูรีวิวก็แบบรสนี้อร่อยอะไรเงี้ยแล้วฝนชอบรสไหนตอนนี้หรอฝนจะใช้ของเบิร์ดบีก็จะเป็นแบบพอมเมเกเนตวานิลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเทสด้วยแล้วก็มีเซนต์ด้วยก็คือแบบว่าวงการลิปมันมีอะไรอีกอ่ะเบตาดีนครับพี่เป็นอะไรคือพี่เป็นมือแห้งแล้วเราก็ฉีดแอลกอฮอล์บ่อยมันเลยมือแตกแล้วแตกปุ๊บมันเลือดออกมันเจ็บเห็นครีมเข้ามั้ยเห็นครีมอยู่บนรถเห็นครีมมันอยู่ในนี้ขึ้นรถแล้วค่อยทาระหว่างวันมันไม่ไหวอะไรเงี้ยด้านหน้า
AirPods มีทั่วๆไปคนอื่นก็น่าจะมีแต่พี่ไม่มีเคสเก๋ๆหนูมีเคสลายเมอร์เมดจริงเหรอไหนมีอะไรอีกปากกาไฮไลท์อันนี้นะคะงาน MC เราก็ต้องรู้ว่าคำไหนสำคัญชื่องานชื่อประธานแล้วก็มีแว็กใส่ผมเฮ้ยพี่ย้ายบ้านได้จริงบ้าใครๆก็ต้องมีปะใส่กระเป๋าทุกวันอะนะอือเพราะว่าเราทำงานอีเวนต์ใช่ไหมแล้วเราทำผมเองไงบางทีแบบเราเจอลมตีตุ้มผมมันเสียทรงฝนนะเวลาทำผมก็จะบอกช่างว่าให้อัดสเปรย์มาหนักๆจะได้ไม่ต้องพกอะไรเฮ้ยเยอะมากฝนว่าฝนของเยอะนะพี่แบบเยอะจริงว่ะจริงๆมันจะมีสเปรย์ใส่ผมด้วยแต่ว่าวันนี้ใส่น้ำมาแทนฝั่งนี้มันจะใส่สเปรย์ไว้อันนี้น้ำเพราะว่าสเปรย์อยู่บนรถค่ะอันนี้มีกระเป๋าเครื่องสำอางนี่แหละของดีที่เราคอยเดี๋ยวเรานี่ไว้สุดท้ายแล้วกันได้อุ้ยยึดไว้ก่อนของที่เราอยากดูว่าผู้ชายเขาใช้อะไรกันแล้วก็คอมหมดแล้วประมาณนี้ส่วนนี้คือกระเป๋าที่เราไม่เคยเห็นชายหนุ่มมีพี่เชื่อบทพี่จะเป็นแรเคสเพราะว่าหนุ่มๆถ้าเขาไม่ได้ทำงานตรงเนี้ยเขาไม่พกของอยู่แล้วถึงแม้เขาก็มีกุญแจรถกระเป๋าตังค์บัตรเครดิตหนุ่มไม่เคยเห็นผู้ชายพกเบตาดีนลิปมันเกลียวใส่ผมอะไรเงี้ยอันนี้คือถือว่าเป็นคนรอบคอบอ่ะอันนี้ให้พี่พรีเซนต์ที่ คุณแฟนซื้อมาให้ที่ได้มาทั้งหมดนี้ก็เป็นของรีวิวมันครึ่งนึงที่เหลือก็ขโมยพี่ๆช่างแต่งหน้ามาให้เขาแนะนำมายี่ห้อทรีนี่ฝนใช้คลีนซิ่งอยู่แต่ว่าน้องดีมากนะอะไรอ่ะอันนี้ฟาวเดชั่นหรอดีมากแล้วก็แป้งอันนี้ดีมากนะคุณพระอันนี้คือดีมากเลยอ่ะฉันได้ยินมาร่วม20ปีเคยใช้ป่ะเฮ้ยฝนมันดีมากคือเวลาที่พี่ไปถามอ่ะช่างแต่งหน้าที่เขาแบบแต่งแพงๆเขาบอกว่าบางครั้งเขาพกนี้ไว้เป็นตัวกันตายพี่แต่งหน้าเองด้วยเหรอทุกคนแต่งหน้าเองแต่งหน้าเองโอ้โหเวลาทำงานเนี่ยตอนเด็กๆหนูใช้อันนี้อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีมากทุกคนตอนมัธยมโรงเรียนไม่ให้แต่งหน้าต้องเหยาะน้องเป็นสีชมพูแล้วมีกิตเตอร์ผมจำได้สีชมพูก็ดีวัยเยาว์มากต้องเรียกว่ากระเป๋าใบนี้คือของถูกและดีอันนี้ให้ดูลุคนี้มันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ทุกคนแบบ natural แค่แบบดูสดชื่นดี very good ก็เนี่ยแหละใช้อันนี้แหละแล้วพี่ไม่คอนทัวร์บ้างเหรอหมายถึง shading เหรอเออแบบอ๋อมีฝนใช้บัชออนอยู่นี่อ๋อดีไหมมีสีชมพูที่ใช้อยู่บนแก้มก็ for YouTube แล้วราคาดีแล้วก็ซื้อตามแบบว่าวัดซันบูนอะไรเงี้ยดีสีสวยนี่ไงน้องเป็นแบบมี3สีในตัวเองเวลาที่พี่เฉดพี่ก็จะแบบวนๆรวมๆกันด้วยแปรงแบบนี้สุดยอดอุปกรณ์ครบนะกันแดดแล้วพี่ไม่ใช้หรออ๋อมีกันแดดทุกคนครับเราต้องลงกันแดดก่อนนะครับจริงๆต้องลงพวกมอยเจอร์ก่อนเราค่อยมาเป็นกันแดดพี่บำรุงจากบ้านก็จะไม่ได้พกสกินแคร์ออกมาแต่คือนับถือพี่นะเป็นผู้ชายที่แต่งหน้าได้น้อยคนมากเลยนะเฮ้ยเคยทำคลิปแต่งหน้าไปคนดูหลายหมื่นเลยนะเฮ้ยคือฝนว่าผู้ชายหลายคนอ่ะอยากแต่งหน้าแต่มันมีแต่ผู้หญิงสอนแต่งหรือไม่ก็ผู้ชายที่แต่งหน้าก็อาจจะแบบแต่งจัดไปเลยแต่เขาอาจจะอยากได้ลุคอย่างเงี้ยแบบไปเดทไปประชุมไปแบบพิชชิ่งงานหนูว่าพี่เลิศแล้วน้องอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือคิ้วปะคิ้วของ Shiseido Men คือทำงานให้ Shiseido บ่อยก็เลยแบบมีโอกาสได้ใช้ก็เป็นตัวที่ใช้บ่อยมากหลังจากที่อันนั้นหมดแฟนก็ซื้อนี่มาให้อะไรอ่ะที่เขียนคิ้ว Brow It ขออนุญาตเปิดมันมีอยู่3หัวนะฝนฝั่งนี้น้องจะเป็นแบบเขาเรียกคูชั่นก็คือแบบแค่นี้จิ้มจุ๊บจุ๊บแล้วก็ปาดไปเลยใช่ปะไหนอีกหัวนึงมีอะไรมีอันนี้ปัดส่วนเกินอันนี้ก็คือจัดแต่งทรงใช่ปะเป็นตัว adjust ประมาณนั้นแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นดินสอแต่พี่ก็ไม่ได้แต่งเป๊ะนะคือแบบคิดว่าเราออกมาแล้วมันโอเคมันก็พอแล้วเราส่องกระจกแล้วมั่นใจประมาณนี้งั้นก่อนที่เราจะปิดคลิปเราถามฝั่งแบบ grooming บ้างไหนๆก็พูดถึงเรื่องความสวยความงามเพราะว่าเขากำลังจะเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวครับผมปกติผู้หญิงเขาจะมีคอร์สเจ้าสาวต้องไปหนวดหนาลดน้ำหนักผู้ชายก็ทำอะไรกันบ้างปะคิดอยู่ว่าก่อนจะแต่งเดือนนึงจะพยายามคุมอาหารเพราะว่าบางครั้งอ่ะตัวเราผอมแต่หน้าเรามันออกเพราะว่าเรากินโซเดียมเยอะอะไรเงี้ยแหละวะก็เลยคิดว่าอยากจะคุมอาหารสัก2อาทิตย์ประมาณนี้เพนหุ่นหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีแผนไปแบบอ๋อมีแน่นอนครับเอ้ามีแน่นอนแบบบอทอกอะไรเงี้ยก็คิดว่าไหนเล่าซิว่าชายหนุ่มเขาทำผัดการอะไรกันบ้างฉีดจิ้มที่ทำนะเพราะว่าหลักๆเลยก็คือที่ประทังคือทำบอทอกโบกับหน้าใช่ก็คือโบให้ตัวกรามมันหายไปเราเพิ่งเคยทำคือโบทอกลิฟต์หน้าขึ้นฝนทำกรอบหน้าเฮ้ยแล้วมันดีนะใช่มันจะดูสดชื่นเบาๆแล้วก็ฉีดแฟตทำเหมือนกันพวกนี้แหละพวกริ้วรอยอะไรเงี้ยประมาณนั้นสีผมมามีแผนไหมอันนี้ทำสีหรือสีจริงสีจริงเฮ้ยสีจริงเหรอมันจะสีน้ำตาลหน่อยอะไรเงี้ยสีสวยมากทุกคนตอนแรกผมเข้าใจว่าพี่มาเราทำสีผมไม่มันมีความแบบสีมันน้ำตาลอ่อนแล้วข้างบนมันแบบมีความไฮไลท์เบาๆอ่ะแต่ว่าไปดาวเพิ่มมาดาวเพิ่มคือทำให้ข้างๆมันแบนเหรอใช่เคยได้ยินแต่เขาทำโวลูมกันมันจะมี2อย่างดาวเพิ่มข้างๆตรงนี้ให้มันแบนแล้วก็อัพเพิ่มคือให้ผมมีวอลลุ่มใช่ยกโคนเวลาเ
เซตเนี่ยผู้ชายมันต้องแบบยกข้างหน้าขึ้นมาหน่อยถูกไหมแล้วข้างๆให้มันแบบแบนๆหน่อยเหมือนเกาหลีตอนนี้เปิดโลกมากก็เพิ่งไปทำมาร้านในไทยป่ะคะในไทยไปทำร้านตรงพระราม4ไปยาได้ร้านเธออ๋อร้านชื่อเธอเจ๋งมากวันนี้เราได้มาแบบเมามอยเปิดโลกการดูแลของชายหนุ่มซึ่งอันนี้คือเรียกว่าแค่ขอเปิดกระเป๋านะมันยังมีเรื่องเล่าขนาดนี้ไว้เดี๋ยวแบบเราจะขอสำรวจเลยว่าชายหนุ่มเขาดูแลตัวกันยังไงหรือแบบไลฟ์สไตล์ได้เลยไว้เรามาเจาะลึกกันวันนี้ติดฝนก็ประมาณนี้ค่ะครับผมมาเมากันก็ฝากช่องพี่พัทด้วยณพัท NP ครับชื่อพัทเลยทุกช่องทางในโซเชียลมีเดียใช่อันเดียวกันหมดเลยให้นะคะก็วันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวส่งพี่พัทไปทำงานก่อนนะคะถ้าใครชอบติดฝนก็ฝากคอมเมนต์กด Subscribe แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าอยากคุยอะไรกับพี่พัทอีกเนี่ยเราจะดึงตัวเจ้าบ่าวจำเป็นมาเมากันเผื่อแบบบางทีหนุ่มๆหลายคนช่วงนี้ถึงวัยแต่งงานเขาอาจจะอยากรู้คอนเทนต์เรื่องแบบการเต็มตัวการดูแลตัวเองไม่ใช่แค่ตัวเองนะคะเราต้องตามใจเจ้าสาวด้วยแต่ก็ต้องหาตรงกลางระหว่างชายหนุ่มอ่ะเผื่อใครอยากรู้เรื่องนี้เดี๋ยวจะหาโอกาสดึงตัวมาอาจจะหลังงานแต่งเขาจะได้ไม่ยุ่งมากนะคะยังไงก็ได้เลยให้ฝนสะดวกโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูนะคะพวกเราสองคนไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายติดฝน